วัสดีตอนเช้าๆที่บาเลนนะคะวันนี้เรามีงานอีกแล้วงานของเราวันนี้นะคะก็คือการตัดแต่งพวกต้นมะเขือต่างๆมันมีลมแรงนะคะลมแรงพอสมควรนะแล้วก็หนาวมากนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้นะตัวนี้คือตำลึงนะคะตำลึงที่เราทำการตัดแต่งคลิปที่แล้วเนาะถ้าใครจำได้ถ้าใครได้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือกำลังแตกใหม่นะคะนี่ค่ะกำลังแตกใหม่เห็นไหมด้านในเขากำลังแตกใหม่นะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดช่วงรากเขานะคะตรงช่วงรากอ่ะไม่ได้ตัดนะคะไม่ได้ถอนขึ้นมาก็เลยแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะเพราะว่าเราตัดตรงช่วงบนนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นตำลึงต้นใหม่เนาะก็จะได้เป็นตำลึงที่แตกเสาขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ก็จะทำให้เราได้เก็บกินไปได้อีกนานเนาะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะส่วนพวกต้นมะเขือนะคะเราก็จะมาทำการตัดใบทิ้งเพราะช่วงนี้นะคะจะมีเพลี้ยลงเยอะมากเราก็จะต้องให้ใบเขาเหลือน้อยที่สุดเนาะเพื่อง่ายแล้วก็สะดวกต่อการดูแลนะคะเราจะทำการตัดใบทิ้งค่ะใบแก่เนาะตัดเฉพาะใบแก่ๆทิ้งงานก็มีเยอะนะคะวนไปวนมาเนาะในสวนไม่ค่อยถนัดนะคะเราแบบว่าไม่มีขาตั้งกล้องเนาะอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปนะคะว่ามันไม่สะดวกนะคะใช้ขาตั้งกล้องมันอยู่ติดถนนซึ่งคนอาหรับนะคะคนที่นี่เขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเนี่ยคือสูงมากนะเขาจะชอบความเป็นส่วนตัวนะคะถ้าเกิดเห็นใครแบบมาตั้งกล้องหรือว่าถ่ายอะไรอย่างนี้เขาจะหลบเลยนะคือเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะฉะนั้นไม่จะเลยไม่ใช้เพราะว่าบ้านเราอ่ะมันอยู่เนี่ยค่ะอยู่ติดถนนนะคะแล้วคนก็จะเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วยิ่งช่วงวันศุกร์เนาะมันก็ดูไม่ค่อยดีนะคะถ้าเกิดอยู่ในเขตบริเวณบ้านเราในรั้วบ้านเราเลยเราก็สามารถทำได้นะตัดทิ้งเนาะอันนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายนะต้นนี้เหมือนเขาจะไม่ค่อยสบายเพราะว่าตอนช่วงที่ฝนตกหนักนะคะช่วงที่ฝนตกหนักก็จะทำให้น้ำขังเนาะฝนเพิ่งจะหยุดตกไปได้ไม่นานนะคะดูจะให้ดูนี่ค่ะพริกของเราติดดอกเต็มเลยนะคะติดดอกเต็มเขียวสวยมากพอช่วงที่ฝนตกมาหนักๆเนี่ยทำให้นี่ค่ะใบเหลืองคล้ายๆกับว่าน้ำมันขังอยู่ด้านในนะคะน้ำมันยังแบบมันยังไม่ระบายได้เต็มที่นะคะน้ำมันขังอยู่ด้านในแล้วก็ทำให้พืชของเราเนี่ยรากเขาอะน่าจะมีปัญหานะคะก็เลยเนี่ยค่ะแสดงออกมาทางใบเนาะแต่ก่อนไม่มีปัญหานะแต่ก่อนดีมากเลยนะคะสวยมากกำลังแตกเนี่ยค่ะแตกยอดอ่อนเต็มเลยนะคะแล้วก็เขียวสวยแบบนี้นะพอหลังจากฝนตกมาไม่หยุดนะคะก็จะทำให้เนี่ยกลายเป็นต้นพริกที่ใบเหลืองนะคะถ้ามองอย่างนึงถ้าเกิดไม่ใช่เพราะฝนเนี่ยมองดูมันคล้ายๆกับขาดสารอาหารนะคล้ายๆกับมันไม่พอสารอาหารแต่มันไม่ใช่นะคะอันนี้คือสาเหตุมาจากฝนตกรอบที่แล้วเนาะเกือบเดือนนะคะเกือบเดือนแล้วก็ตกแรงด้วยน้ำมันขังอยู่ในนี้ระบายไม่ทันนะคะก็เลยทำให้ใบเขาเหลืองแล้วก็ดอกร่วงนะคะเนี่ยค่ะถ้ารากมีปัญหาก็จะแสดงออกมาทางใบนะคะแล้วก็ดอกเนาะดูดอกช่วงหนึ่งกำลังติดลูกนะคะพอหลังจากเจอปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะคะดอกก็ร่วงแล้วก็ลูกนะคะก็หล่นทิ้งเนาะก็คือคั่วไม่เหนียวนะคะมาเดี๋ยวเรามาทำการตัดแต่งตัวนี้นะคะตัวนี้คือมะเขือพวงนะคะที่เพาะจากเมล็ดเนาะนี่ก็ดูแลอย่างดีหน่อยนะอันนี้เป็นมะเขือพวงที่มีหนามนะคะไม่ใช่ไร้หนามส
วนมะเขือพวงไร้หนามยังไม่ได้ปลูกนะคะเดี๋ยวเราตัดแต่งใบเนาะเพราะว่าลมแรงนะคะช่วงนี้เอาใบออกก่อนนี่ค่ะแขนงกำลังจะแตกออกมาเยอะนะคะตอนแรกว่าจะตัดทิ้งแล้วแหละว่าจะตัดประมาณช่วงนี้ให้เขาแตกแขนงใหม่นะคะเพราะว่าต้นเขาสูงไปพอมาคิดดูอีกทีนึงไม่ดีกว่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่เจริญเติบโตเนาะในการเจริญเติบโตอันนี้เป็นมะเขือพวงแบบมีน้ำก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเวลาเราเข้ามาทำการดูแลเนาะจะให้เขาโล่งๆนะคะลมแรงก็ทำให้มีปัญหาลมแรงมากไม่ค่อยสะดวกนะตอนนี้รู้สึกว่ากำลังจะเริ่มติดดอกนะคะกำลังจะมีดอกเนาะแต่ว่าดอกอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะมันต้องรอให้เขาแตกแขนงเยอะๆก่อนปลูกแบบปลอดสารนะคะปลูกแบบธรรมชาติก็ต้องใจเย็นๆเนาะรอไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะติดให้เราเองเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเร่งนะคะเนี่ยนะมันอยู่ด้านในอ่ะก็ประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวก็คงจะแตกพุ่มสวยนะคะอันนี้ก็เพิ่งปลูกได้ไม่กี่เดือนนะคะก็เดี๋ยวรอให้เขาแตกพุ่มแล้วก็บำรุงไปหน่อยนะอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะกำลังจะเริ่มติดลูกนะคะกำลังจะเริ่มติดดอกติดลูกนี่ค่ะติดดอกเนาะอันนี้นะคะกำลังจะเริ่มติดดอกมีหลายต้นนะมะเขือนี้เป็นมะเขือม่วงนะคะอันนี้เราซื้อต้นโตเข้ามาปลูกเลยนะถ้าใครได้ดูคลิปที่เราไปช้อปปิ้งได้ต้นมะเขือนะคะเป็นมะเขือม่วงต้นนี้นะคะก็เอามาปลูกเลยแล้วก็มีลูกติดมานะคะแล้วก็เด็ดไปกินแล้วเนาะแล้วก็มาตัดไปกินแล้วนะคะก็เหลือแค่ต้นเขาเดี๋ยวเราก็บำรุงเอาหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาให้เราได้กินอีกอันนี้เป็นลำไยนะคะลำไยที่เราแยกออกมาจากกระถางนี้นะคะกระถางนี้เป็นกระถางของลำไยเนาะที่พ่อโย่งนะคะแกมาแยกให้วันก่อนแกมาแยกให้คลิปที่แล้วนะคะแล้วแกก็ถอนผิดนะคะจะถอนลำไยแต่ว่ามาถอนเป็นต้นตัวนี้เนาะมะเขือนะคะที่เขากำลังติดลูกเนี่ยค่ะกำลังติดลูกตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไม่ติดเลยนะเหี่ยวนะคะก็ผ่านมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะแต่ว่ายังไม่ฟื้นก็รอรุ่นต่อไปนะคะเดี๋ยวน่าจะตัดทิ้งเนาะตรงนี้นะคะตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นี่ค่ะนี่เดี๋ยวเขาจะแตกตามข้อขึ้นมานะคะไม่รู้ว่าจะรอดไหมก็ขอให้รอดเนาะอันนี้เป็นมะลุมนะคะมะลุมที่เราตัดแต่งทำการตัดแต่งแต่ยังไม่เห็นมีแขนงแตกออกมาเลยนะคะต้นไม่ตายนะต้นเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ยังไม่มีแขนงแตกออกมายังไม่มีใบยังไม่มียอดอ่อนเดี๋ยวถ้าได้แตกออกมาก็น่าจะแตกพุ่มสวยเลยนะไม่ตายง่ายๆนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายเขาเกิดเองนะดูคือเยอะมากนะคะเกิดเองนะคะในกระถางคือกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่เราเอาดินจากกระถางเก่าของขึ้นช่ายนะคะมาปลูกเพราะว่าปีที่แล้วเราปลูกขึ้นช่ายเราไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์นะคะดอกเขาอะร่วงพอลมมาเขาก็ปลิวไปทั่วเนาะแล้วก็ทำให้งอกตามกระถางนะคะตอนแรกนะที่ลมเขาพัดมานะดอกเขาปลิวไปตามกระถางเขายังไม่งอกนะคะพอเราเอาดินมาใช้เขาก็เนี่ยค่ะเริ่มงอกขึ้นมาเห็นไหมคะก็เอาเป็นว่าเราไม่ตัดทิ้งนะคะเราก็จะเก็บเขาไว้เราไม่ถอนทิ้งนะคือมันงอกเยอะมากเลยนะแต่เราก็ยังจะเก็บไว้นะคะเอาไว้กินเนาะส่วนตัวนี้นะคะเป็นสาระแหน่เราปักชำอันนี้คือเราปักชำเองนะปักชำแบบเราซื้อมากินนะคะเป็นกรรมแล้วก็เอามาทำการปักชำก็เพิ่งจะงอกเงยขึ้นมาเนาะเพิ่งจะฟื้นขึ้นมานะคะนี่ค่ะแต่ยังไม่ได้แตกแขนงอะไรเลยยังอยู่เท่าเดิมนะคะอันนี้สาระแหน่นะคะสาระแหน่เราเอามาฝังดินเอาไว้เราซื้อเป็นกระถางมา
กระถางนั้นนะคะมันก็เยอะมากเนาะแล้วก็มาแบ่งนะคะแบ่งปลูกตามกระถางคือมาแบ่งปลูกตามกระถางต้นไม้ต่างๆเนาะก็ได้นี่ค่ะอันนี้คือเราแบ่งมาปลูกหน่อยนึงแต่ว่าเราเอาต้นเขาเนี่ยถมดินเอาไว้เนี่ยค่ะพอเราถมดินเอาไว้เขาก็แตกตามข้อนะคะแตกตามข้อขึ้นมาก็จะทำให้เราได้หลายๆต้นเนาะนี่คือกฐินนะคะภูมิใจที่สุดเนาะกฐินเราก็มีเยอะอยู่นะแต่ว่าเราภูมิใจตรงที่อันนี้คือเราเพาะจากเมล็ดนะคะอันนี้ได้ประมาณ5เดือนแล้วมั้ง4-5เดือนนะถ้าจำไม่ผิดเราก็ทำการตัดแต่งไปทั้งหมด3รอบนะตัดแต่งไป3รอบรอบแรกก็ยังต้นไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยังแตกแขนงแตกพุ่มไม่ดีรอบที่2รอบที่3ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะดูหลังจากตัด3รอบนะคะก็จะมียอดอ่อนนะคะแตกขึ้นมาเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะมียอดอ่อนแตกขึ้นมาให้เราได้เก็บกินเยอะมากดูแล้วก็มันก็ทำให้เป็นทรงพุ่มที่สวยนะคะแล้วก็ต้นไม่สูงขึ้นเป็นพุ่มเตี้ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้ลำต้นเขาเนี่ยนะคะแข็งแรงด้วยเวลาลมมาก็จะไม่ล้มนะคะก็จะต้านทานลมอยู่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดช่วงหน้าหนาวเนี่ยเข้าหน้าหนาวเนี่ยลมมันจะแรงนะคะฝนจะมาลมจะแรงมันก็เลยทำให้ต้นไม้ทุกอย่างนะคะไม่สามารถที่จะเป็นต้นที่สูงได้เราก็เลยพยายามตัดเขาลงนะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นต้นเตี้ยเนาะเขาจะได้มีลำต้นที่แข็งแรงนะคะถ้าเกิดลำต้นแข็งแรงดีเขาก็จะทำให้เขาอายุยืนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าเราเพิ่งรื้อทิ้งนะคะก็ยังไม่ได้ปลูกใหม่มันก็เลยเป็นแบบว่าไม่ค่อยสวยงามเนาะเดี๋ยวเรารอให้เรามีต้นกล้ามาปลูกนะคะก็จะกลับมาเขียวสวยเหมือนเดิมโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนมาเดินเลาะชมสวนนะคะขอจบคลิปเอาไว้แค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะสวัสดีค่ะ